พลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกตำรวจทุกสถานีตำรวจทั่วกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับการไปจนถึงสารวัตรจราจรมาประชุมเร่งรัดนโยบายกวดขันจับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อนโดยสั่งการให้แต่ละสถานีตำรวจนครบาลลงพื้นที่สำรวจว่าในพื้นที่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับอนุญาตจำนวนเท่าไหร่และไม่ได้รับอนุญาตอีกกี่วินแต่ละวินมีคนขับจำนวนกี่คนและมีใบอนุญาตขับรถรับจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากวินไหนสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายให้ใช้มาตรการทางด้านกฎหมายจับกุมได้ทันทีค่ะส่วนกรณีที่บางวินอาจมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหนุนหลังยืนยันว่าหากพบการข่มขู่ทำร้ายก็จะให้ทางตำรวจจับกุมเพราะว่าหากปล่อยไว้เนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่สน.บางนาไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะเราได้เคยสำรวจเอาไว้แล้วนะครับณเวลานี้ผมก็เลยเรียกแต่ละพื้นที่ขึ้นมาว่าให้ลงไปดำเนินการนะครับให้นโยบายตามที่ทางท่านสร.2และก็ทางท่านผบ.นะครับดำเนินการอย่างจริงจังว่าวินทั้งหมดที่ถูกต้องทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเท่าไหร่อย่างไรนะครับวินไหนที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้ทหารเข้ามาสนับสนุนการทำงานร่วมกับตำรวจและกรมการขนส่งทางบกร่วมกันลงพื้นที่ติดตามกำกับความต่อเนื่องของการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รวมทั้งรถตู้สาธารณะในทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดปัญหาวินเถื่อนการวิ่งทับเส้นทางหรือว่ามีเรื่องของการมีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงการทำมาหากินอันสุจริตของผู้ประกอบการเดิมโดยขอให้มุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ขอให้ทางตำรวจให้ความสำคัญกับการกวาดล้างอาวุธเถื่อนและอาวุธสงครามกำหนดมาตรการเข้มไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกเด็ดขาดรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเตือนการกระทำที่อาจเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อสังคมให้เจ้าหน้าที่รับทราบทันทีค่ะก็เป็นการขยายผลแก้ปัญหาป้องกันในภาพรวมของเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ซอยอุดมสุขนั้นความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางตำรวจนะฮะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว6คนนะครับพร้อมกับเตรียมออกกฎหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุอีกกว่า10คนครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางนานำตัวผู้ต้องหาประกอบด้วยนายปิยะพวงเกศรนายรังสรรค์สอนชยากรและนายเจริญเจริญผลไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงโดยท้ายคำร้องตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเพราะว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของนายรังสรรค์คดีนั้นมีอัตราโทษสูงประกอบกับทางพนักงานสอบสวนเองก็คัดค้านการให้ประกันตัวด้วยอีกทั้งขณะที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับเกิดเหตุต่อหน้าประชาชนจำนวนมากมีลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายมีพยานรู้เห็นหลายฝ่ายเกี่ยวข้องหากปล่อยชั่วคราวไปก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ครับส่วนเมื่อวานนี้ทางตำรวจจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก2คนคือนายมานพมิ่งมงคลและนายพันศักดิ์พละทรัพย์ส่วนนายจิรพงษ์วิบูลรัชกิจผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเองโดยทั้ง3คนนี้จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงวันพรุ่งนี้ครับโดยขณะนี้นะฮะเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีก2คนคือนายประมุขวิเชียรดิลกุลหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์อุดมสุขซอย1และนายวันชัยมงคลเข็มซึ่งปรากฏภาพเป็นผู้ใช้อาวุธในเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงนายวีรวัฒน์พึ่งครุฑเสียชีวิตหรือไม่ตำรวจเชื่อว่า2คนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ครับหรืออ้ามงคลเข็มครับเขามีการติดต่อมาบ้างไหมครับตัวคุณวันชัยว่ายังครับไม่มีครับครอบครัวก็ยังไม่มีการติดต่อมาอยู่ยังครับก็อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามจับกุมตัวครับยังน่าจะกบดานตัวอยู่ในกรุงเทพก็คงอยู่นะครับอยู่ยังอยู่ครับหลักฐานนี้ชี้ชัดไปที่นายวันชัยไหมครับว่าเขาเป็นคนชักปืนออกมายิงเลยก็มีภาพปรากฏชัดเจนครับแล้วก็น่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตัวนายวันเสียชีวิตคือยังตรงนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดครับต้องอยู่ในการตรวจพิสูจน์นะครับทางการแพทย์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของพยานหลักฐานครับอาวุธปืนที่ใช้ต่อก็บอกว่าได้มีคนยิง2คนมา
อาวุธปืนนะครับอย่างที่ท่านผู้การตำรวจนครบาลได้ชี้แจงไปนะครับอย่างน้อย2ก็บอกนะครับอย่างสองนะครับอย่างน้อยคนยิง2คนใช่ไหมครับอย่างน้อยครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับฝ่ายวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซอยอุดมสุข2ทางด้านพันตำรวจเอกทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5บอกว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับอีกจำนวนมากคาดว่าจะมีจำนวนหลัก10คนเลยนะครับและบุคคลที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดทั้งหมดเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดครับการทั้ง2ฝ่ายครับคือนะครับตามนโยบายผู้ชานะครับเราดำเนินการนะครับ 100% นะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ปรากฏตามพยานหลักฐานนะครับอีกฝ่ายนึงก็กำลังดำเนินการนะครับในส่วนของอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะได้อีกหลายคนนะครับที่จะดำเนินการจับกุมนะครับใครที่ปรากฏนะครับในคลิปนะครับเราดำเนินคดีหมดนะครับส่วนใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลิปนะครับก็จะแสดงความบริสุทธิ์ใจก็มานะครับมาที่สน.ได้เลยครับมาพบพนักงานสวนได้เลยนะครับตรงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ